เน้นการตกกระแทกคนทานดูนะครับรอยทดสอบยังมีอยู่เลยเนี่ยรอยตกรอยบุบรอยเบี้ยวดูอย่างนี้เฟรมจะเริ่มเบี้ยวแล้วมันทนแพ้แค่ได้ระดับนึงแต่ไม่ได้สูงอะไรนักหนาเขาบอกพรีเซนต์ตัวเองเป็นอุลตร้าบลุกนะดูอย่างเงี้ยเหมือนจะหนาไปนิดนึงแต่ลองวัดดูแล้วมันก็ 1.3 เซนอยู่ในขอบเขตของ11มิลอุลตร้าบลุก 1.13 มิลลิเมตรพอดีตัวนี้มันยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับวิดีโอวันนี้เพราะว่าเพื่อความสะดวกนะอัพเป็นยูทิวเลยแต่เครื่องเป็นเกือบจะไม่มีขอบเลยเป็นอุลตร้าบลุกดีไซน์เป็นอุลตร้าบลุกชัดเจนอุลตร้าบลุกชัดเจนคีย์บอร์ดเนี่ยเป็นพลาสติกแบบถ้าเทียบคนทั่วไปเขารู้สึกว่าเป็นพลาสติกเกรดไม่สวยเท่าไหร่แต่เป็นพลาสติกที่มีความทนทานสูงมากกว่าลักษณะของไอแลนด์คีย์บอร์ดผมคิดว่าค่อนข้างเล็กไปนิดนึงนะในการพิมพ์อาจจะเบียดกันได้ระดับนึงแต่ทัชแพดเนี่ยลองแล้วรู้สึกว่าค่อนข้างตอบสนองได้ดีพอสมควรขนาดดิจิตอลเพจเนาะจุดเด่นของตัวนี้ที่ผมคิดว่าน่าสนใจคือราคาคือไม่ได้แผ่นสติ๊กเกอร์นะขับดื้อๆได้เลยโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งนั้นไม่ต้องบิดไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นดูเฟรมแล้วเนี่ยค่อนข้างทนทานพอสมควรอยู่ในการใช้งานเพียงแต่โมเดลของตัว Panasonic ทับบู้เนี่ยปกติไม่ทำขายคัสโตเมอร์ปกติขายพวกคอร์ปอเรทขายอินดัสทรีก็คือเป็น B2B อย่างเดียว Business to Business ไม่มี Business to Consumer ดังนั้นคืออาจจะมีปัญหาที่นึงว่าถ้าคุณสนใจอยากซื้อถ้าในรูปแบบบริษัทผมว่าไม่มีปัญหาหรอกทับบู้เนี่ยปกติแล้วค่อยแค่อึดถึกทนอยู่ใจจริงก็อยากลองโยนเล่นหนึ่งเหมือนกันนะแต่อย่าเลยละกันเพราะไม่ได้ทำเครื่องให้โยนเล่นได้ถ้าโอเคอยู่กล้องมีกล้องด้วยแต่ว่ากล้องเป็นแค่กล้องหน้านะคิดว่ามีแต่กล้องหน้าอย่างเดียวไม่มีกล้องหลังมันสวิตช์ไม่ได้ปรับวิดีโอได้ออกได้ปกติแต่ตอนนี้ไม่ได้เน้นทนอะไรใช่ไหมครับข้อดีของตัวนี้พิเศษหน่อยก็คือมาเพื่อทำงานเป็นหลักมีครบพอร์ตแรง VGA SD card ลำโพงไมค์แยกกันได้เปิดปิดไวเลสได้ด้วยเพื่อประหยัดแบตนั่นคือลักษณะแล้วมันจะไม่ได้เป็นรุ่นที่สวยงามอยากเอามาใช้งานเท่าไหร่หรอกจะใช้งานได้เด็ดสุดครับ HDMI เป็นพอร์ตใหญ่เลยแล้วก็อันนี้มันพอร์ตอะไรสักพอร์ตนึงผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะดูไม่ออกไม่มีโลโก้ด้วย USB ทั้ง2รูเป็น USB 3มีน้อยไปหน่อยแล้วก็มีสามารถชาร์จได้ด้วยไอ้ระบบชาร์จเนี้ยก็คือปิดเครื่องแล้วชาร์จได้อุปกรณ์รุ่นจะอยู่ด้านล่างแทนก็คือสามารถใช้งานได้ทั้งสภาพนี้มีไฟบอกฐานะแบตเตอรี่ก้อนที่1แล้วก้อนที่2รวมถึงฐานะของฮาร์ดดิสก์ด้วยฮะระบบระบายความร้อนจะอยู่ด้านหลังเครื่องไปเลยฉะนั้นหมายความว่าจะอยู่ท่านี้มันก็ยังระบายความร้อนได้แต่ผมข้องใจอยู่อย่างว่าข้อน่าสนใจอย่างนึงคือถ้าคุณเข้ามาโหมดนี้โหมดแท็บเล็ตปุ่ม Windows อยู่ตรงนี้พอดีเขาจะปรับขึ้นมาและคีย์บอร์ดที่ถูกพับไปเนี่ยจะไม่สามารถใช้งานได้เลยออกแบบมาพร้อมแล้วน้ำหนักผมว่าน่าโอเคนะน่าสนใจอยู่เล่นได้เดี๋ยวเวลาไม่พอพรีวิวตัวนี้แค่นี้แล้วกันเดี๋ยวไปจับตัวอื่นกันต่อนะ